วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel ในช่อ Guppy วันนี้เรามาดูวิธีการปลูกรากหัวมันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรติดตามชมได้เลยครับตรงนี้คือรากหัวมันนะครับประโยชน์ของรากหัวมันคือใช้เป็นที่หลบซ่อนอาศัยของปลา2เป็นที่ออกไข่ออกลูกของแม่ปลาต่างๆ 3. สามารถดูดซับสารพิษที่อยู่ในน้ำได้สำหรับสิ่งที่คาดหวังในการปลูกรากหัวมันคือให้เป็นที่อาศัยของลูกปลานะครับที่หลบภัยของลูกปลาหรือแม่ปลาที่กำลังจะออกลูกออกไข่สามารถออกบนรากต้นหัวมันได้นะครับและประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถดูดซึมสารพิษได้ในการปลูกรากหัวมันนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น้ำที่อยู่ในนี้ค่อนข้างที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเนื่องจากรากของต้นหัวมันนั้นจะดูดซับไปสู่ลำต้นและก็ใบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่การทดลองปลูกรากหัวมันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับสักครู่นะครับตรงนี้คือตัวอย่างนะครับค่อนข้างที่จะยาวเร็วนะครับตรงนี้คือใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ1เดือนนี่นะครับตรงขาวๆด้านล่างนี่คือรากสำหรับถ้าสมมุติในกรณีที่มันมีลำต้นและใบค่อนข้างที่จะยาวเพื่อนๆสามารถดึงออกได้นะครับโดยง่ายพวกนี้สามารถเติบโตได้เร็ววิธีการที่เราจะเอาหัวมันเนี่ยปลูกลงไปในน้ำคือเราต้องเสียบไม้นะครับต้องเสียบไม้ทั้งสองข้างเพื่อให้สร้างสมดุลกันเวลาเราจุ่มลงไปในน้ำจะได้ไม่เทไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คลิปการปลูกรากหัวมันนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลดีทีเดียวยังไงก็แนะนำให้เพื่อนๆทดลองปลูกกันดูนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะใดๆสามารถคอมเมนต์ใต้รูปภาพนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ